เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมศึกนะสี่อรหันต์หรือว่าสงอเวนเจอร์ในโหนกระแสนะปะทะคนตื่นทำไปนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะมีทั้งสาระแล้วก็สีสันไร้สาระก็มีที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเนี่ยน่าจะเป็นตัวของพระอาจารย์สันตินะครับเพื่อนสีของพระบินเสาเขานะครับซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมว่าจากนี้เนี่ยตัวของพระอาจารย์สันติเนี่ยน่าจะอยู่ยากคือในทางสงฆ์นะครับเพราะว่าหลังจากบอกผลกระแสอ่ะคือแน่นอนว่าท่านได้พูดในมุมมองของท่านแต่ว่าชาวโลกก็ติเตียนสังคมก็ติเตียนเยอะเหมือนกันนะคงต้องรอดูจากนี้ต่อไปว่าท่านเนี่ยจะเอายังไงต่อและเห็นว่าจะสลัดจีวรฟ้องคนตื่นธรรมด้วยนะครับคือไล่เรียงแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีแคปให้ฟังนะทุกคนรู้สึกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะไปอ่านรีแคปให้ฟังแบบนี้คือเมื่อเช้าเนี่ยนะครับคือช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ก่อนที่อาจารย์เบียร์จะมาออกขนกระแสนะครับอาจารย์เบียร์เนี่ยไปที่วัดสวนแก้วคือเอาเงินไปถวายพระป่าในเรื่องการปลดล็อกที่ดินโฉนดถุงกล้วยแขกอ่ะนะครับที่หลวงพ่อพระพยอมที่วัดสวนแก้วนะครับผู้สื่อข่าวไทยนิวออนไลน์ของเราน้องเข็มเนี่ยก็ไปไร้สดและก็ได้มีการถามคำถามที่น่าสนใจนะครับคือน้องเข็มเนี่ยถามว่าเห็นว่าจะไปออกขนกระแสหรอครับอาจารย์เบียร์ว่ายังไงบ้างพร้อมชี้แจงไหมนะเพราะเห็นว่าทางพระสงฆ์สี่รูปหรือสี่อรหันต์ที่เขาเรียกเองว่าอเวนเจอร์เนี่ยเขาเตรียมจะมาชี้โทษชี้ผิดในการสอนธรรมที่บิดเบือนจากพระไตรปิฎกของอาจารย์เบียร์เลยนะอาจารย์เบียร์ก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนจะไปฟังอาจารย์เบียร์เนี่ยแกบอกอย่างนี้ครับแกบอกว่าให้ชี้โทษมาได้เลยแกพร้อมจะแก้ไขนะแต่ถ้าแกชี้โทษกลับไปยังพระบ้างพระก็ต้องแก้ไขเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยก็มาออกผลกระแสที่นี่ไปฟังอาจารย์เบียร์สักนิดหนึ่งนะครับที่กำลังจะเดินทางมาออกกระแสได้มีการให้สัมภาษณ์กับไทยนิวส์ไว้ครับคือมันต้องดูว่าอาจารย์ผิดเรื่องอะไรอ่ะคือท่านต้องชี้โทษให้แก่อาจารย์ได้ถ้าท่านชี้โทษแก่อาจารย์ได้อาจารย์พร้อมจะปรับปรุงเสมอเพราะนั้นให้ท่านชี้โทษแก่อาจารย์แล้วก็อาจารย์จะแก้ไขให้ในส่วนที่ผิดแต่ส่วนที่อาจารย์สอนถูกอยู่แล้วอาจารย์จะยืนตามหลักคำสอนตามหลักสัจจะความจริงเพราะนั้นเราก็สามารถชี้โทษต่อกันได้และอาจารย์ก็จะมีหน้าที่ในการพูดความจริงตัวพระท่านก็สามารถชี้โทษแก่อาจารย์ได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วที่ว่าเรามีข้อมูลไปตัวแย้งเขามากพอว่าเราเนี่ยถูกแล้วในวันนี้ก็อาจารย์ก็ยืนตามหลักเหตุผลตามหลักสัจจะคืออาจารย์เนี่ยอ่านพระไตรปิฎกมาเนี่ยจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ประมวลผลนำมาดอกสอนในปัจจุบันเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยก็ต้องดูว่าอาจารย์สอดรับขัดแย้งไหมถ้าขัดแย้งอาจารย์แก้ถ้าไม่ขัดแย้งก็ตามนั้นอาจารย์ก็ยึดตามหลักเหตุผลตามหลักสัจจะความจริงเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่การไปโต้วาทะหรือการไปนั่งด่ากันเถียงกันแต่เหมือนแบบไปชี้แจงรายละเอียดว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยอันไหนมันถูกต้องถ้าท่านมองว่าอันไหนไม่ถูกต้องท่านแจ้งแก่อาจารย์อาจารย์จะพร้อมรับไปแก้ไขให้แต่ถ้าอาจารย์ชี้แก่ท่านว่าท่านต้องแก้ไขอะไรท่านก็ต้องแก้ไขเหมือนกันถ้าสุดผมอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเป็นฆราวาสและการสอนธรรมพระพุทธเจ้าบัญญัติภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้ง4พุทธบริษัทนี้สามารถช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนหลักธรรมะพระพุทธเจ้าได้กันทุกคนทุกสิ้นเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือจะเป็นพระสามารถสอนธรรมะทุกคนได้หมดเพราะนั้นขอให้มีสติสัมปชัญญะว่าฆราวาสทุกคนสามารถสอนธรรมได้เหมือนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประการนี่ครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็คงจะได้ชมกันไปแล้วนะในโหนกระแสเนี่ยก็มีคุณแพรรี่นะฝั่งคารวาสเนี่ยมีคุณแพรรี่อาจารย์เบียร์ส่วนฝั่งพระสงฆ์เนี่ยนะครับหรือว่าสงฆ์อเวนเจอร์เนี่ยก็มีพระมหาวัฒนาปัญญาธิโปนะเป็นพระอาจารย์นะของมจรนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์สันตินี่เป็นเพื่อนซีของพระบินเสานะครับมารวมไปถึงมีพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยมาด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าก็ดุเดือดเผ็ดมันนะครับเอางี้ก่อนนะเราไปเริ่มกันที่คือเริ่มรายการมาพระอาจารย์สันตินะครับก็ได้ว่าเป็นตัวตึงอ่ะนะเป็นตัวตึงเลยเริ่มมาปุ๊บเนี่ยนะบอกให้อาจารย์เบียร์เนี่ยท่องศีล8นะท่องศีล8เลยบอกให้อาจารย์เบียร์เนี่ยท่องศีล8ให้หน่อยสิถือศีลอะไรถือศีล8จริงมั้ยใช่มั้ยครับคือนะครับพอเริ่มรายการมาเนี่ยนะตัวของพระอาจารย์สันติเนี่ยมีการบอกงี้บอกว่าถามอาจารย์เบียร์ว่าอาจารย์เบียร์ถือศีลอะไรนะแล้วก็จี้ให้อาจารย์เบียร์เนี่ยท่องให้ฟังหน่อยสินะท่องศีล8ให้ฟังหน่อยถ้าปฏิบัติได้จริงไม่เชื่อนะอาจารย์เบียร์ก็ตอนแรกบอกจะไม่ท่องสุดท้ายก็ขยันขยอจี้เขาอาจารย์เบียร์ก็เลยยอมท่องนะพอท่องเสร็จบอกให้ท่องบาลีต่ออีกนะคุณแพรรี่เนี่ยนะครับต้องออกมาเบรกเลยบอกว่ามันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันเสียเวลาหรือเปล่านะคือเขาท่องได้ก็
คือไปยึดที่การรักษาศีลปฏิบัติดีกว่าจะมาท่องทำไมว่าไอ้ท่องได้ไหมมาจับผิดทำไมคุณแพรรี่ก็เลยเบรกนะและคุณแพรรี่ก็เลยชี้ไปที่พระไตรปิฎกที่ตัวของพระอาจารย์สันติเนี่ยพกมาด้วยไหนดูซิแปลไทยไหมก็เปิดให้ดูก็เป็นพระไตรปิฎกแปลไทยคุณแพรรี่ก็อ้าวแล้วไม่เอาฉบับบาลีมาล่ะอ่านแปลไทยทำไมก็เลยสวนกันไป1ดอกนะทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นเองนะครับบางช่วงบางตอนในรายการเนี่ยคือจะว่าเป็นสีสันก็ได้นะแต่ชาวพุทธเขาก็เอื่อมระอาเหมือนกันคือมันมีเสียงไลน์แทรกเข้ามาเสียงโทรศัพท์อะครับแล้วคนไลน์มาคุณหนุ่มกระชัยก็เลยถามว่าโทรศัพท์ใครแล้วบอกให้พระสันติเนี่ยปิดโทรศัพท์ด้วยนะอย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์พระสันติก็บอกว่าปิดแล้วไม่ใช่มือเดียวของตนเองเนี่ยปิดแล้วปิดเสียงหมดแล้วยันยืนยันเสียงแข็งนะปรากฏว่าพอสัมภาษณ์กันไปสักพักหนึ่งเสียงไลน์ดังขึ้นมาอีกนะครับพี่หนุ่มก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาดูนะและไอ้ไลน์เนี่ยมันก็เด้งคามือเลยคือหยิบโทรศัพท์ของพระสันติขึ้นมาไลน์มันก็เด้งขึ้นมาเลยนะพี่หนุ่มก็บอกว่าเนี่ยแล้วบอกว่าปิดแล้วไงนะและที่สำคัญคือไฮไลท์ครับสีกาไลน์มาสีกาแชทมาชื่อสีกานกนะก็ชื่อข้อความของสีกานกนะพี่หนุ่มก็เลยแซวเนี่ยสีการักมาด้วยเนี่ยสีกานกพระอาจารย์สันติก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนโยมเพื่อนนะสุดท้ายนะครับพกโทรศัพท์มา2เครื่องด้วยนะต้องให้คุณแพรรี่เนี่ยปิดให้ถึงจะจบโอ้โหนี่ดูครับนะปวดกุมขมับกันทั้งรายการเลยอ่ะทั้งพิธีกรทั้งคนดูหลังจากนั้นนะครับยังไม่จบเท่านั้นนะคือหลายคนคุ้นหน้าใช่ไหมนะว่าเอ๊ะพระอาจารย์สันตินี่เหมือนเคยเจอที่ไหนพี่หนุ่มกระชัยถามกลางรายการว่าผมคุ้นหน้าพระอาจารย์ยังเลยและพระอาจารย์ก็ยอมเปิดตัวว่าวันที่พระปีสาวมาหงกระแสเนี่ยมาด้วยแต่วันนั้นใส่แมสมาให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจพระปีนเสานะเป็นเพื่อนซีกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาเลยวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของพระปีนเสามาปะทะกับคนตื่นธรรมเนี่ยครับก็คือก็วันหน้าคุ้นๆใช่ไหมที่แท้ก็เป็นเพื่อนซีของพระปีนเสานี่เองครับทีนี้ยังไม่จบเท่านั้นนะครับยังไม่จบเท่านั้นคือเอางี้คือต้องบอกว่ารายการอ่ะจบแต่พระเนี่ยไม่จบนะครับคือหลังจากพูดคุยไปสักพักน่ะอาจารย์เบียร์เขาต้องรีบไปอีกหนึ่งรายการต่อนะเขาก็เลยออกไปก่อนนะครับพระอาจารย์สันตินี่ก็ยังยื้ออยู่งั้นนะยื้ออยู่งั้นแล้วก็มีการยกชี้โทษอะไรขึ้นมาเรื่องพุทธคุณนะไปบอกว่าพระเนี่ยทำพุทธคุณเนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาเรื่องพระเครื่องเรื่องไปพูดจาดูหมิ่นครูบาอาจารย์อะไรต่างๆแล้วก็เปิดคลิปมาซึ่งไอ้คลิปที่เปิดเนี่ยมันเหมือนก็เป็นการตัดทอนมาแต่ก็เป็นการชี้โทษของทางฝั่งของพระอาจารย์สันติเขาพอจบรายการครับคืออาจารย์เบียร์ไปแล้วนะเหลือแค่คุณแพรรี่คุณแพรรี่ก็ถามอะไรกันปาจิตตีบาลีแปลว่าอะไรก็ตอบไม่ได้โยนไปให้พระมหาวัฒนาตอบนะครับตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็จริงๆแกเนี่ยเรียนประเด็นธรรม1-2นะแต่คุณแพรรี่เนี่ยประโยค9ประเด็นธรรม9นี่นะครับแต่ก็ยังหยอกล้อแล้วก็เป็นสีสันช่วงท้ายรายการเนี่ยนะครับคือตัวของพระอาจารย์สันติเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างตำนานอีกนะคือมีการประกาศบอกเลยว่าจากนี้เนี่ยจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนตื่นธรรมถ้ายังมีการโจมตีศาสนาและพระสงฆ์อยู่เนี่ยคงจะไปเจอกันที่ศาลก็คือประกาศเหมือนจะฟ้องร้องคนตื่นธรรมอ่ะนะเตรียมฟ้องหากยังไม่หยุดนะครับในรายการเนี่ยพระมหาสมบูรณ์นะครับเจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยเนี่ยก็ปรามบอกว่าเป็นพระเนี่ยไม่ควรไปฟ้องร้องกับใครนะเสี่ยงจะอาบัติปาราชิกพระสันติก็ยังยืนกรานเดี๋ยวจะจับตาดูนะคงได้ไปเจอกันที่ศาลปรากฏว่าบางช่วงบางตอนครับทนายพัดทนายเมียหลวงคือเขาเป็นลูกศิษย์ของคนตื่นธรรมของอาจารย์เบียร์ติดตามมาในหัวกระแสด้วยก็มีการพูดก็คือมีการเปิดเผยในรายการสั้นๆนะบอกว่าได้ความรู้ทางกฎหมายนะครับก็ทันทายพัดก็บอกว่าเท่าที่มองดูเนี่ยยังไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายตรงส่วนไหนนะส่วนตัวพรบคอมมะเร็งต่างก็ยังไม่เข้านี่ครับแล้วถามว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยตัวของพระอาจารย์สันติเนี่ยจะยังไงต่อนะคือท่านดังแล้วตอนนี้ดังพอๆกับเพื่อนท่านและพระปีนเสาแต่ถ้ามีหลายท่านวิเคราะห์เนี่ยนะครับในมุมมองของคณะสงฆ์ของชาวโลกเนี่ยเขามองว่ามันท่านดูไม่สำรวมในรายการอารมณ์ของท่านอะไรต่างๆนานาและอาจจะทีนี้อาจจะลามไปถึงคณะสงฆ์พระอุปัชฌาย์อะไรต่างๆบางคนถึงบอกถามนะครับว่าท่านปกติไหมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ท่านก็ทุกท่านเนี่ยเจตนาดีครับในการที่จะปกป้อง
พระศาสนาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราก็ดูได้สาระไร้สาระบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปคอมเมนต์ครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ